วัสดีครับเราบริษัทเครดิตโอเคนะครับเราตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นอกระบบครับสิ่งที่เราทําก็คือเราประเมินความเสี่ยงของคนครับเราจินตนาการว่ามีคนคนนึงครับที่ลําบากมากเขาต้องการจะไปขอสินเชื่อธนาคารแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเครดิตบูโรธนาคารก็จะไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับเขาเพราะว่าธนาคารไม่มีข้อมูลมากพอเสร็จแล้วคนกลุ่มนี้เขาจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆเขาก็เลยต้องไปหาหนี้นอกระบบพอไปหาหนี้นอกระบบปั๊บเขาเจอหนี้แบบเดือนละ 20% 30% เขาก็จะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากวงจรดอกเบี้ยไปครับผมทีนี้คําถามก็คือธนาคารความจริงก็อยากจะปล่อยสินเชื่อให้เขาแต่ธนาคารแค่ไม่มีข้อมูลเท่านั้นเองทางเครดิตโอเคครับเราจะเป็นตัวกลางที่จะดึงข้อมูลลูกค้าคนนั้นออกมาให้มากขึ้นเพื่อไปให้ธนาคารสำหรับข้อมูลที่เราใช้นะครับก็จะมีข้อมูลแบบสอบถามทางจิตวิทยาเพื่อดูว่าเขาเป็นลักษณะนิสัยยังไงมีข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือลักษณะการใช้โทรศัพท์มือถือต่างๆของเขาครับซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชัน Android เสร็จแล้วเราก็จะมีเป็นข้อมูลการซื้อขายกับพาร์ทเนอร์ต่างๆที่บริษัทเครดิตโอเคได้ไปทำเอาไว้ข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดครับที่ดึงเข้ามาเป็นข้อมูลดิบเราจะเอามาใส่ในฐานข้อมูล Big Data ของเราและโปรเซสด้วย Machine Learning เพื่อออกไปเป็นรายงานสำหรับรายงานว่าลูกค้าคนนี้มีความเชื่อถือขนาดไหนรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ธนาคารควรจะรู้แล้วก็ส่งไปให้เขาครับยกตัวอย่างการใช้งานมีองค์กรใดที่ใช้งานระบบของคนบ้างฮะสำหรับองค์กรที่ใช้งานตอนนี้แล้วก็จะมี SCG ครับเราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ SCGSCG เนี่ยครับก็จะมีร้านค้าดีลเลอร์ย่อยต่างๆใช่ไหมครับร้านค้าดีลเลอร์ตรงนี้ก็จะขายสินค้าให้กับช่างรายย่อยซึ่งช่างรายย่อยก็จะมีปัญหาเรื่องการหมุนเงินนะครับเพราะฉะนั้นช่างรายย่อยก็จะเป็นจะต้องมีสินเชื่อการค้ากับร้านค้าดีลเลอร์แต่ร้านค้าดีลเลอร์ก็มีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วฉันจะมั่นใจช่างรายดีได้ยังไงเราก็เข้าไปจับกับ SCG ทีนี้ครับข้อมูลการขายสินค้าจากดีลเลอร์เนี่ยก็จะส่งมาให้เราแล้วก็จะทำการประมวลผลได้เครดิตสกอร์ลิ่งกลับไปให้ร้านดีลเลอร์ครับผมทำให้ร้านดีลเลอร์เนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อให้กับช่างรายย่อยครับผมค่ะแพลตฟอร์มนี้เรียกว่าเครดิตโอเคครับ